ธัญญาธัญเรศยกของแบบนี้มาเป็นมรดกให้ลูกใยี่ตายกของแบบนี้เป็นมรดกให้ลูกธัญญาธัญเรศ ทุมไมอันพลิกแผ่นดินหายากที่สุดในโลกต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะักสำหรับภาพคู่อย่างใกล้ชิดของสามีภรรยาคนดังธัญญาธัญเรศกับเป๊กสัญชัยเองตระกูลเพราะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวานออกสื่อกันสักเท่าไหร่ภาพน่ารักน่ารักจึงมีออกมาให้เห็นน้อยมากแต่ภาพคู่ธัญญาเป๊กยืนกอดคอเคียงข้างกันแบบแนบชิดซึ่งภาพนี้ถูกถ่ายโดยเอเมี่กินประทุมน้องสาวคนสนิทที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านของทั้งคู่ ที่ฟอร์ดเวเนอินเดียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งภาพดังกล่าวสาเอมี่ถึงกับแซวออกสื่อว่าเป็นของหายากที่ต้องตามหาแต่ก็เจอจนได้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรน่าอยู่ขนาดไหนมาดูกันค่ะและล่าสุดธัญญาเป็กเปิดอาณาจักรสตูดิโอเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็กสันชัยกับภรรยาสาวธัญญาธัญเรศเองตรกูล เผยใช้พื้นที่ในการทำสตูดิโอบนเนื้อที่กว่า529ไร่ซึ่งลงทุนไปกว่า600ล้านทัญญากล่าวก่อนว่าที่คิดทำโปรเจกต์นี้เพราะทางกลงพี่เป๊กมีที่เป็นมรดกอยู่แล้วแล้วคนพ่อพี่เป๊กรวมถึงพี่เป๊กเองอยากจะพัฒนาพื้นที่เราก็เลยนำเสนอโครงการนี้ตอนนี้เสร็จไปแล้วเฟสหนึ่งยังมีเฟสสองสามตามมาเฟสแรกตั้งบนเนื้อที่133ไร่มีบ้านสีหลังสสไตล์ได้แก่ วังละลียาบ้านสวนซินีบ้านคลองหลวงและบ้านฟอด์ทเวน ซึ่งบ้านฟอร์ดเวนจำลองมาจากบ้านเกิดของคุณทัญญาในเมืองฟอร์ดเวนอินเดียนาสหรัฐอเมริกาส่วนเฟสสองกำลังดำเนินการก่อสร้างมีเรือนทัญญาพิรมบ้านตินตลาดคุนเตจะแล้วเสร็จปลายปี2563นอกจากสตูดิโอแล้วเรายังมี ESC วอเตอร์พาร์คสถานที่ออกกำลังกายทางน้ำโรงแรมร้านอาหารที่กำลังก่อสร้างทั้งหมดจะเป็นอนาณาจักรของเอสตูดิโอที่สามารถเป็นที่ถ่ายทำละครภาพยนตร์จัดงานแต่งงานงาน สถานที่พักผ่อนและในอนาคตเป็นสถานที่รองรับจัดคอนเสิร์ตแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นมรดกตกทอดเป็นของลูกสาวอย่างน้องรียาแน่นอนค่ะ